รู้ป่ามาทำอะไรตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนผมตั้งหลักก่อนทำไมขมปลายอ่ะกัดแล้วตายภายใน10วินาทีโอ้ยเกิดมาเลยดาวฝนตกน่าเลยให้ทุกแกทำทุกนั้นหนึ่งตัวจริงๆมิ้นเฮลใส่ลงไปแล้วนะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเทศบาลคึกคักจังหวัดพังงาค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มาคนเดียวเคยมาเปล่ารู้เปล่ามาทำอะไรพามารอเจอคนคนนึงชื่อว่าพี่โจพี่โจเนี่ยเป็นเพื่อนของใครรู้ไหมคะได้ยินชื่อแล้วจะหนาวโจโฉวันนี้นะผมจะพาพี่มิ้นไปเชื่อหมูป่านะเดี๋ยวใจเย็นดิใจเย็นก็แกบอกฉันเองว่าดูคลิปตาแล้วรู้สึกว่ามีไฟพูดเหรออ้าวไม่พูดอ่ะก็มาพังงาครั้งนี้เจ้าเฉยว่าเออมีเพื่อนอยู่พอดีพี่มิ้นมาลองดูไหมเดินเข้าป่าหาของป่ากินไม่ต้องห่วงจังครั้งนี้ของกินเยอะแน่นอนไม่ต้องพกอะไรไปเลยฉันพกมาให้แกทุกอย่างจริงเหรอจริงเปิดดูโอ้โหเต็มเลยโอ้โหยำยำหาของป่ากินหาของป่ากินไม่มีเตรียมอะไรทั้งนั้นนะคะนี่แกอาฉันให้อันนึงแล้วแกก็จะรอดละถูกกันทากจะกันฝนหนึ่งอันประมาณนี้ค่ะตื่นเต้นไหมจังไม่ไงพี่เนี่ยชุดอ่ะเมื่อเช้าต้องถามยังไม่ใช่อ่ะใส่ชุดอย่างนี้มาทะเลทำไมรู้ยังรู้แล้วครับรู้แล้วครับเดี๋ยวพี่โจมาแล้วหนูแล้วเดี๋ยวเราไปหาพี่โจกันพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือพี่โจสวัสดีครับมีทางไหมครับพี่ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีผมดูแลมินคุยกับพี่โจไว้แล้วว่าเดี๋ยวดูแลค่ะจ้างเป็นพิเศษครับพอดีมีหมายดิหมายก็คือจุดที่เราจะไปเจออะไรพิเศษเช่นไม่บอกไม่ได้มันเป็นความลับแต่กินได้ใช่ไหมคะมีหลายอย่างที่กินได้ครับกินเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นมันแล้วแต่ร่างกายเราแต่ร่างกายของแต่ละคนครับไม่ใส่ขาสั้นอ่ะจังพี่ไม่ได้บอกอะไรผมเลยอ่ะแต่หนูว่าถ้าขึ้นมันก็เห็นง่ายดีอะไรนะครับมีอะไรนะครับไม่จังอย่าคิดมากพี่ใส่อะไรจังอย่าคิดมากดิไปดีกว่าไปผมเป็นไงผมยังไม่รู้เลยไม่ต้องรู้อ่ะบางทีไปป่าเนี่ยจะไปที่ชื่ออะไรคะบอกไม่ได้เพราะยังไม่มีชื่ออ๋อเป็นป่าไม่มีชื่อเป็นป่าหลังบ้านผมเองเป็นป่าตาชุมชนพร้อมอย่างไรยังไงนะคะลึกเดียวลึกเปียกไหมครับเปียกค่ะจะบอกว่ารอบนี้เราจะเห็นอาจจะได้เห็นบึ้งสายฟ้าซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่นี่นะคะพี่นะกินใบไม้ฟาดหน้าหนูด้วยเอาละโดนทิ้งแล้วเราทำผิดครับโอ้ไม่รอเลยดูทักเลยอย่างวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอเคแล้วถึงแล้วครับหลังจากนี้ก็ต้องเดินครับเดินเข้าทางไหนคะเดินเข้าไปทางนู้นเลยโอ้ยดาวฝนตกอะไรกันนะฉันแกเคยป่ะแกเคยป่ะหนักลงกลับไหมอาจารย์นี่คือหนักไหมคะไม่หนักหนักคือแบบต้องแบบคือเห็นต้นไม้ล้มเลยอันนั้นหนักหนักโอ้ฝนตกอย่าเข้าเลยค่ะโอ้ยดูสิคะนั่งนี่ก่อนมาจังหนังอีเวนต์ครับเดินเข้าเลยจะได้ดูเดินมันจะได้ไม่เปียกนะใช่ค่ะนี่แมงมุมใหญ่ทองมาแล้วมาแล้วครับผมยังไม่พร้อมเลยตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับใยเนี่ยจะเป็นสีทองใยเหนียวมากเลยเวลาจับสัตว์ลูกนกตัวเล็กยังจับได้เลยจับนกใช่ตัวเล็กๆครับนกมันจะจับคนไหมคะตัวนี้ไม่ดุครับตัวไหนดุคะตัวใหญ่ๆอย่าเล่นนะเนี่ยอะไรกัดเนี่ยไม่ใช่เราเข้าดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันอ๋อไม่ได้ทางนี้เหรอครับทางนี้สบายไปโอ้ยตายใบ
ไวท์บิทเทิลเป็นพวกนักย่อยสลายเป็นแมลงที่ย่อยซากพืชพวกนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียตัวผู้จะตัวเล็กอีกทรงหนึ่งอยู่ตามไม้ผุๆอย่างนี้ครับพวกก็กินเชื้อราตัวอะไรคะตัวอะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอยากใกล้มากครับอุ้ยอยากใกล้เพราะว่ามันเร็วมากเลยมันจะดีดตัวนี้ก็คือจักรจั่นงวงกะเหรี่ยงเป็นเพลี้ยชนิดหนึ่งงวงของเขาจะมีสีออกสีส้มๆสีแดงๆอย่างนี้ครับปกติแล้วเขาก็จะอยู่เป็นคู่นู่นไงคู่ของเขาอยู่ไหมลักษณะของป่าภาคใต้ก็คือดิบชื้นถ้าถามมินนะมินว่ามันน่าจะคล้ายอเมซอนซึ่งตอนที่มินไปอเมซอนมินบอกเลยว่ามินเจ็บปวดมากเพราะว่าทุกอย่างกัดมินหมดก็หวังว่าวันนี้เราจะไม่โดนไปไม่ร่วงอย่าลงหูได้ยินเสียงน้ำด้วยอ่ะเป็นน้ำตกเหรอคะเหมือนแบบหลุดมาอยู่ในป่าจูราสสิกเวิลด์เลยอะค่ะคนธรรมดาคงบอกว่าที่นี่มีความอะไรอย่างนี้อะไรเชื่อระแวงระแวงคงบอกว่าที่มีความดงตะปูนี่ก็คือน้ำตกค่ะเห็นพี่บอกว่าจะพาบินมาดูหอยหอมไหมจ๊ะใช่ครับหอยหอมคืออะไรคะพี่เป็นหอยบกชนิดหนึ่งอะครับหอยหอมตัวนี้กินได้แต่ว่ามันต้องขึ้นไปไกลพี่ขึ้นไปเอาให้มินได้ไหมอะได้เดี๋ยวมินรอข้างล่างได้ๆ5นาทีอ่ะได้1 2 3เดี๋ยวบอกเลยว่าไม่อยากลำบากเลยพาคัดจังมาลำบากไม่ได้มาลำบากทำหนึ่งนะคะเลยมากเลยต้องหยับกันเลยกล้องก็ต้องถือคัดจังก็ไม่ช่วยถ่ายเลยเดี๋ยวผมถ่ายให้นี่คือบึ้งใช่ไหมคะใช่ครับเจอบึ้งแล้วค่ะก็คืออิเล็กทริกบูตัวที่ว่าหายากแล้วทีมมันแล้วใช่ครับทีมจะเป็นสีฟ้าเขาเรียกว่าบึ้งสายฟ้านะครับเป็นจีป่ามังครีเอาถือไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการกินการที่มีอะไรที่ต้องสอนวิธีการกินนี่มันคือปลอดภัยใช่ไหมคะเดี๋ยวเป็นมังครีสีแดงปกติที่เราจะเจอมันจะเป็นมังครีสีดำอย่างนี้ครับจังให้ชุ่มคอมันจะทำให้ลดการกระหายน้ำรสชาติเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมคะทุกคนอ่ะจังอ้าปากกินไม่ได้ของใครเลยนะอุ้มไว้อุ้มไว้จังอุ้มไว้เออเป็นไงพี่โจครับขออีกอันได้ไหมครับได้ครับอร่อยหรออร่อยหรอแต่ยังไม่ได้กินเลยเออนี่อร่อยจังหวานหวานเปรี้ยวๆทำไมขมปลายอ่ะจังอ่ะทำไมขมมากหวานเป็นลมขมยาอันนี้เป็นทางที่ชาวบ้านเขามาเดินกันใช่ไหมคะใช่ครับหัวม้าก็หาหอยหอมเส้นทางที่เราขึ้นไปหาหอยหอมมันต้องขึ้นอย่างนี้ไหนขึ้นอย่างนี้เหรอคะใช่ครับขึ้นอย่างนี้อะไรคะตัวนี้มันเป็นมดริ้นมดริ้นเนี่ยกัดเจ็บมากแต่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่ถึง10วินาทีก็หายอ๋อนึกว่าไม่ถึง10วินาทีตายจางตรงนี้อันนี้คือมดริ้นกัดแล้วตายภายใน10วินาทีเพราะฉะนั้นให้เดินข้ามโอเคนะนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดินข้ามมาเลยครับจังห้ามตายข้ามจังเออเขาบอกว่ากัด10วิก็ตายเลยเราตายโยนมาอย่างนี้ไม่ทันน่ะต้องบอกมันตายเพราะเราตกไม่ชินเลยทั้งนั้นนะลำบากทุกครั้งก็คือลำบากใหม่ทุกครั้งโอ้ยโอ้เฮ้ยกิ่งอะไรโอ้ยไหนหอยหอมคะนี่ตัวนึงหาเจอแล้วเหรอจักรจั่นงวงพี่ร้องเหมือนเจอหอยหอมเลยฝนตกฝนตกไปหายปะการังกันเปล่าไปเถอะพี่กลับอีกไกลไหมครับพี่หนูอยากไปกินอาหารทะเลหาปะการังอ่ะตอนนี้พี่ๆ2คนไปหาหอยหอมอยู่ใช่ไหมคะเขานำหน้าไปหาหอยหอมแล้วแต่ในเมื่อเรามีคนที่หาหอยหอมให้เรากินแล้วทำไมเราถึงไม่ไปหาแบบปลาหมึกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยให้เขาบางเพื่อเป็นการตอบแทนกับอย่าใช้คำว่ากลับสิคะพี่โจ้มินจะดูเป็นคนยังไงน้องมินจะดูเป็นคนไม่อดทนเจออะไรน่ะห้อยมาเดือดจังตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนผมตั้งหลักก่อนเด็ดมันห้อยมาแล้วไงจังเมื่อกี้แกนี่นี่
ูอะไรคะนี่เป็นงูดงคาทองครับมีพิษไหมคะไอตัวนี้พิษอ่อนไม่อันตรายครับใช้คำว่าพิษอ่อนคือมีพิษใช่ไหมคะพิษจับยังไงทำไมมันไม่มันเป็นงูที่ไม่ก้าวร้าวครับอ๋อมันนอนอยู่บนตามกิ่งไม้เนี่ยครับมันจะหานกหาหนูพวกนี้กินเป็นงูกลางคืนครับกลางวันเขาก็เลยไม่ค่อยปัดเปรี้ยวอย่าจับงูด้วยมือเปล่านะครับถ้าเราไม่รู้จักชนิดแล้วก็จำแนกงูไม่ถูกนะครับบางคนเขาเห็นงูเขาก็ตีอย่างเดียวเพราะเขาไม่รู้จักชนิดของงูต้องปล่อยบนต้นไม้แถวนี้เขาเรียกว่าท่าเข็มตัวมันเล็กที่จับทุกอย่างแม้กระทั่งท่าเหรอคะก็มันไม่มีพิษแต่ถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เนี้ยเราก็กล้าอ๋อแล้วมันไม่กัดเราเลยเหรอคะมันไม่กัดครับเพราะมันต้องใช้เวลาในการกัดเพราะมันเห็นเขานิ่งๆมันก็คือกัดนี่อย่างนี้กัดแล้วอ๋อนี่คือกัดแล้วก็คือเขี่ยนิดนึงนี่เหรอคะใช่ครับนี่มันก็ออกแล้วพวกนี้ก็จะเก่งเรื่องหาเส้นเลือดคือแปลว่าท่าที่มันเห็นมันอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หลงทางมันหาเส้นเลือดใหญ่ของเราเพื่อจะดูดเลือดออกมาแล้วหอยหอมหนูอยู่ไหนเนี่ยนี่คือหอยหอมที่เขาบอกอร่อยมากโลเท่าไหร่นะ400บางคนเขาจะเรียกว่าหอยปากปลิ้นหรือหอยปากแตรเพราะว่าลักษณะของปากแตรนี่ก็คือตัวเต็มวัยหอยหอมนี่จะมีทับปิดตรงนี้มีทับปิดก็กินได้ถ้าไม่มีทับปิดก็กินไม่ได้ทับตัวนี้นะครับเขาจะเอาไปทำผสมกับยาหอมเนี่ยเพราะว่าเวลาเผาไฟแล้วมันจะมีกลิ่นหอมออกมาไปเราลงไปข้างล่างดีกว่าค่ะโอเคครับเดี๋ยวก็ไปหาปากการังปากการังตอนนี้ฝนน่าจะมาจะมาพายุว่ามันจะเข้าเราต้องรีบออกจากปากก่อนนะคะดูสิลมมาแล้วลมแรงมากเลยค่ะเอาแล้วจางฝนมาแล้วจางเจ็บกล้องด่วนได้ไหมได้ค่ะนาเลยให้ถูกแกะทานถูกนั้น1ตัวจริงๆจะโอเคเปล่าให้ใครช่วยถือของอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ถือเหมือนเดิมเลยนะจังเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยจังอยู่นะคะแบก2ใบนะคะวินแบกนี่เลยจังสู้เดี๋ยวจังสู้ก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปที่แหลมปะการังแล้วนะคะสภาพก็จะประมาณนี้ไปแหลมปะการังกันโลดแหลมปะการังเขาเรียกว่าหาดปะการังเพราะว่ามันจะมีแบบเศษปะการังนะคะอยู่เต็มไปหมดปกติตรงนี้นี่เจออะไรบ้างคะพี่จอมหาวุ้ยวายวุ้ยวายแล้วมีอะไรปูกุ้งหอยหอยน้ำพริกโอเคเราไปหากันดีกว่าค่ะนี่คือส่องตามรูหรอใช่อ่ะเผื่อมันจะเจอสัตว์อะไรอยู่ในนี้โอ้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในหินอะไรใช่กับไม้กับไม้ฉายอันนี้แล้วก็สายตาแหลมคมของเราเองแล้วก็แบบขาไม้นี่แบบอันสิพี่จะได้ทำเหมือนพี่มีประโยชน์บ้างอะไรเงี้ยคืนก็ได้ได้นะครับเขาบอกว่ามันกินแล้วเมาโอ้คืออยากกินดีกว่าใช่ครับลองดูไหมครับแต่คือต้องแบบนุ่มนวลจริงๆเลยนะคะถ้าไม่จับไม่เป็นไรครับนี่คือปลาปักเป้าค่ะทุกคนลงน้ำหรือปักก็จะเร็วมากเลยปล่อยแล้วนะนี่มาดู1 2ไปเลยหามาจากไหนคะเปอร์ครับน้ำเดือดแล้วยำยำมาเพียบเลยนี่ยำยำสูตรเด็ดรสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะใส่ลงไปแล้วนะอันนี้เป็นยำยำสูตรเด็ดสไปซี่ล็อบสเตอร์แบบแห้งค่ะแล้วก็เรามีปูอยู่เต็มเลยซึ่งซื้อมาเพราะว่าดับไม่ได้เดี๋ยวต้ม5นาทีจับเวลานะคะพี่ปูพี่กับพี่โจพี่มาดูแล้วชื่อโจด้วยไม่ใช่ชื่อโจด้วย
ชื่อว่าพี่โจอันนี้คือพี่โจพี่โจครับพี่โจพี่โจครับพี่โจครับพี่โจเราก็ไม่แก่มินเลย5นาทียัง1นาทีครับเรายกขึ้นมาก่อนร้อนพอเวลาแล้วนะคะก็จะเทน้ำออกเพราะมันเป็นแห้งค่ะอันนี้เป็นสไปซี่ล็อบสเตอร์จะบีบซองลงไปนะคะเส้นใหญ่มากแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปนะคะคือหิวมากแล้วตอนเนี้ยแบบกินกับหอยหอมด้วยมีชอบกินหอยหอมมากเลยเดี๋ยวมันต้องจิ้มออกมาโอ้ต้องจิ้มออกมาโอ้ดูโอ้ยนี่หอยหอมจิ้มกับซีฟู้ดนิดนึงโอ้โหแบบอีหลีนี่เลยขอชิมก่อนอันนี้ก่อนนะโอ้ยนี่เส้นที่ว่าใหญ่แล้วเจอหอยเข้าไปนะคะนี่หอมหมดแล้วคำไหมพี่ชิมอันนี้อร่อยโอ้โหอันนี้อร่อยนะรสชาติของใต้เลยเนี่ยเวลาเข้าป่าจะได้พกยำๆไปใส่หอยด้วยอร่อยชับมากเลยค่ะกับหอยหอมที่กรุบเลยอ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนกับลิ้นเลมัวใช่เลมัวเริ่มเลยมิ้นให้ขอบคุณครับกินได้เลยค่ะมิ้นไม่ไหวไม่รอละเห็นคนกลืนน้ำลายข้างหลังหิวปะใช่แล้วมิ้นไม่ต้มเพิ่มให้นี่คือยำสูตรเด็ดรสต้มยำทะเลน้ำข้นเดี๋ยวต้มด้วยกันเลยนะว่าใส่น้ำสำหรับ2ซองเลยต้มด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกใส่เครื่องปรุงเพราะว่าหิวอันนี้เป็นยำสุดเด็ดรสต้มยำกุ้งค่ะจริงๆรอ5นาทีเตือนด้วยนะพี่ชอบรสไหนอันนี้หมดแล้วเผ็ดดีอร่อยดีนี่คือกินจริงจังมากเลยละเราอ่ะเนี่ยได้กินหรือยังกำลังดูอยู่มิ้นต้มไว้อีกอันนึงเดี๋ยวมิ้นเอาอันนี้ไปต้มเพิ่มอีกอันนึงพี่ชอบใช่ไหมอันนี้อร่อยนี่เดี๋ยวมิ้นไปต้มเพิ่มให้พี่เทน้ำใส่กองไฟค่ะต้ม5นาทีนะคะความอร่อยก็มาเลยต้มยำกุ้งค่ะโอ้ยแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะพี่โจมานั่งเร็วจะปิดคลิปแล้วขอบคุณมากนะคะวันนี้พาไปภูเขาพาไปทะเลรู้สึกวันนี้ไม่เหนื่อยประมาณนึง ยิงที่เขาเป็นไกด์เดินป่าเนาะคือเก่งด้านป่ามากเลยสังเกตเวลาเข้าป่านี่คือบอกโอ้ไปทะเลก็จะหงอยหงอยนิดหน่อยพี่ฝากเลยค่ะช่องใหม่ครับจังเกิลโจคนเถื่อนครับปกติทำอะไรบ้างคะก็จับงูศึกษาพฤติกรรมงูพาไปดูเกี่ยวกับต้นไม้ไปดูสัตว์เป็นไกด์ฟรีแลนซ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินป่ามันชาวต่างชาติเนี่ยครับเขาบอกว่าพาเขาไปเดิน2วัน1คืนไป1เดือน1คืนได้มั้ยคะเดี๋ยวผมพาไปปล่อยแล้วก็ค่อยกลับไปรับอีกเดือนนึงก็ฝากพี่ไว้เนี่ยแก๊งเดียวกับน้องโจโฉนพอกันเลยขอบคุณมากนะคะพี่เดี๋ยวไปกินกันต่อแล้วนะดึกแล้วให้ทุกคนได้กินบ้างค่ะกินค่ะสวัสดีนะคะพี่ก็กินอย่างเดียวเลยสวัสดีครับขอบคุณมากครับ